ตลาด f ฟ r เ x จะมีทั้งหมด3ช่วงนะครับก็คือช่วงเอเชียลอนดอนนิวยอร์กนะทีนี้ของเอเชียเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าพรีเอเชียนะครับพรีแปลว่าอะไรครับก่อนถูกไหมเอเชียก็คือตลาดเปิดเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพรีเอเชียคือก่อนที่ตลาดเอเชียจะเปิดอันนี้คือมี3ช่วงตลาดนะ ตลาดเอเชียตลาดลอนดอนตลาดนิวยอร์กนะครับ P เอเชียคือก่อนตลาดเอเชียจะเปิดซึ่งกรอบเวลาของมันเนี่ยอยู่ตอนตีสี่ถึงหกโมงครับต้องชี้แจงก่อนว่าช่วงเวลาทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาที่ตลาดเนี่ยจะมีวอลลุ่มนะย้ำนะฮะมี volume, มวอลลุ่มมกถามวอลลุ่มคืออะไรนี่ครับย้อนกลับมา คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัว เนี่ยจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15้า๊บนอกนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัยเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนัเนีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับไลฟ์สไตล์แบบไหนเสร็จแล้วต้องเลือกอะไรครับต้องดูว่ามีวอลลุ่มไหม ยิงตามต่อไปนี้ครับนี่ช่วงทั้งหมดนี้คือช่วงที่มีวอลลุ่มนะเริ่มที่เอเชียก่อนเลยพีเอเชียตีสี่ถึงหกโมงเช้าครับอีกอันหนึ่งก็คือพอมีพีแล้วมีก่อนแล้วก็ต้องมีเปิดถูกไหมเราเรียกว่าเอเชียโอเพนตลาดเอเชียเปิดหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้านะครับช่วงนี้ก็มีวอลลุ่มเหมือนกันก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าการาฟมันจะวิ่งแท่งใหญ่แบบนี้ครับเสร็จแล้วผ่านมาจะมีสิ่งที่เรียกว่าลอนดอนเซชั่นครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายๆหน่อยประมาณนี้เราจะเรียกมันว่า P ีลอนดอนนะครับเหมือนกันเลย BP เอเชียแล้วมีพีลอนดอนด้วยนะครับก็คือว่าง่ายๆคือว่า2ชั่วโมงก่อนที่ตลาดลอนดอนจะเปิดอย่างนั้นเนี้ยครับก็2ชั่วโมงก่อนที่ตลาดเอเชียจะเปิดนะพเพราะฉรื่ตรงนี้ P ีลอนดอนเริ่มที่เที่ยงวันถึง2โมงเย็นนะครับเสร็จแล้วมีสิ่งที่เรียกว่าลอนดอนเปิดมันจะเริ่มตั้งแต่2องโมงเย็นถึง4ี่โมงเย็นเนาะ แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าลอนดอนปิดอันนี้คือจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับโมถามว่าทำไมมันต้องมีปิดด้วยควําตอบก็คือว่าตอนที่ตลาดปิดเนี่ยมันจะเป็นการเคลียร์ออเดอร์ล็อตสุดท้ายนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีวอลลุ่มล็อตสุดท้ายให้เอามาเล่นนั่นเองนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ในเรื่องของเวลาเนาะจะมีก่อนเปิดแล้วก็ปิดโบาถามทำไมเอเชียมันถึงไม่มีปิดคือมันคาบเกี่ยวกันนะครับฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ใส่มา เนาะมันคาบเกี่ยวกันในเรื่องของเวลาที่มันไปปิดในช่วงของตลาดนิวยอร์กเปิดอะไรพอดีลอนดอนเปิดอะไรพอดีพวกนี้นะครับมันคาบเกี่ยวกันพี P N ork, นิวยอร์กนะครับห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มอันเนี้ยคือช่วงเวลาที่มีบอลลุ่มและผมเล่นนะอย่างที่บอกว่าทุกเวลาเนี่ยตรงนี้มีวอลลุ่มหมดเนาะเป้าหมายของเราคือต้องเทรดตอนที่มันมีวอลลุ่มฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้ผมคิดว่าคือช่วงเวลาที่หลายคนเนี่ยว่างก็คือพีนิวยอร์กครับห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่ม ลังจากนั้นมีอะไรครับมีนิวยอร์กโอเพนสีขาวนี่คือช่วงที่ผมเล่นนะหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มครับนี่ถ้าใครที่ดูไลฟ์สตรีมผมจะเห็นว่าผมจะเล่นตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มไม่ก็สองทุ่มประมาณนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าไลฟ์สไตล์ผมเป็นแบบนี้ไงผมว่างแค่ช่วงนี้ก็เล่นแค่ช่วงนี้นะครับเราจะไม่ได้เป็นไม่ไปเล่นช่วงเชา้าเพราะว่าช่วงเช้าผมไม่ว่างเนาะติดเรียนติดอะไรนะครับเพราะั้าผมเชื่อว่าพี่ๆหลายคนเนี่ยเป็นเหมือนกันก็คือเป็นพนักงานแบบผมเนี่ยแหละนะ แปดโมงถึงห้าโมงเย็นเราไม่ว่างเราก็ไม่ต้องเล่นครับเราไมา่เล่นที่ว่างเล่นหกโมงได้ไหมได้เล่นได้เลยนะครับเอาช่วงเวลาที่เราว่างมันจะดีกว่ามันจะปลอดภัยกว่าแล้วเราจะไม่เครียดด้วยนะครับอันสุดท้ายก็คือนิวยอร์กคลอสก็จะปิดเที่ยงคืนนั่นเองนะครับย้ารอบสุดท้ายว่าช่วงเวลาทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาในส่วนของประเทศไทยแล้วนะครับและมันคือช่วงเวลาที่ตลาดเนี่ยจะมีวอลลุ่มนะทีนี้ มันจะมีในสิ่งที่เรียกว่า daylight time saving หรือ DTS ผมไม่แน่ใจว่าผมเขียนถูกหรือเปล่านะครับ DTS อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้สอนในคลาสหนเลยแต่ว่ามันค่อนข้าสสำคัญแล้วเพราะว่าตอนนี้เวลาเนี่ยมันปรับให้ไม่แน่ใจว่าไวขึ้นหรือช้าลงนะครับช้าลงมั้งหนึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็ไวขึ้นนั่นแหละหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนเนี้ ถ้าสมมติเรามาอิงในส่วนของนิวยอร์กนะเดิมทีครับมันคือห้าโมงเย็นถึงถึงทุ่มใช่ไหมไม่ใช่แล้วคมันเปลี่ยนเป็นหกโมงเย็นถึงสองทุ่มนิวยอร์กจะกลายเป็นสองทุ่มถึงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครับโทษทีซึ่งตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้อ่านก็ได้มันเป็นคอนเซปที่ไม่ได้ซับซอ้อนอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยที่เราไม่ดูด้วยซ้ำอาจจะไม่ต้องแคร์ก็ได้ครับแต่ให้รู้ไว้เป็นความรู้ เนาะเพราะมันก็มีการปรับอย่างนี้เดี๋ยวผมก็แจ้งอยู่แล้วนะครับเป็นการอัปเดตรายปีให้อยู่แล้วมาณนะ้ตอนนี้เวลามันเปลี่ยนแล้วอะไรแบบนี้นะเนาะเลือกเวลาเหตุสำคัญยังไงนะครับทําให้เราไหมกมุ่นกับกราฟมากเกินไปอันนี้สําคัญมากคือถ้าเราหมกมุ่นแล้วมันคือจบใช่ไหมทุกอย่างเลยถ้าเราหมกมุ่นอ่ะมันจะไม่มเวลาทําอย่างอื่นนะครับอย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกเนาะขับรถก็ต้องกินขับรถก็ต้องดูนะครับกินข้าวก็ต้องดูไม่มีเวลาทาอย่างอื่น ช่วยเราเข้าใจการขยับตัวของกราฟนัเวลาเมเดิมอันนี้สําคัญมากคือบางคนไม่เข้าใจคอนเซปต์นี้ครับว่าเฮ้ยเราเทรดฟอเร็กเนี่ยต้องเข้าใจต้องดูเวลาเดิมด้วยเหรอใช่ครับเพื่อให้เราเข้าใจการขยับตัวของกราฟครับเปรียบเสมือนกับการที่ขับรถไปถนนเส้นเส้นหนึ่งนะครับถ้าเราขับรถไปเส้นนี้เส้นแรกครั้งแรกถามว่าเราจะรู้ไหมว่ามันมีโค้งตรงนี้มันมีโค้งตรงนี้ เราต้องระวังหินก้อนใหญ่ๆตรงนี้นะครับเราไม่รู้แต่ถ้าเราขับเส้นนี้ประจำนะครับแล้วขับไปเวลาเดิมทุกวันเนี่ยเราจะรู้อ๋อเอ้ยมันมีโค้งตรงนี้นะมันมีโค้งตรงนี้นะมีหินก้อนใหญ่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวประมาณหกโมงเย็นจะมีลุงยามดักตรงนี้คนหนึ่งนะเห็นไหมครับเราสามารถคาดการณ์ได้หมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราเข้าใจการขยับตัวของมันละเราเข้าใจพฤติกรรมมาแล้วนั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าเรื่องเวลาเหตุสำคัญเนาะเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับ การทำซ้ำนั่นเอง่ายง่ายนะช่วยเราไม่โอเวอร์เทรดโอเวอร์ลนะิสเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าผมกล้าพูดเลยนะว่า99%ที่เราเทรดเสียกันเนี่ยเพราะอะไรครับนี่แหละจริงไม่จริงถามใจตัวเองดูนะมันคือมันคือแฟกต์มันคือข้อเท็จจริงที่ไม่รู้จะจริงยังไงละนะครับ,นะรบถ้าเราไม่โอเวอร์เทดผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีทางพอแตก อ่ะสุดท้ายนี้เป็นเคสตั๊ดี้ที่ผมชอบยกตัวอ,อย่างให้ฟังก็คือว่าให้เข้าใจว่าทาไมมันถึงสําคัญนะครับเวลาเลือกการเวลาเทรดเนาะคำตอบคือว่าเวลาเราไปทํางานที่ออฟฟิศนะครับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแล้วพอเลิกงานนี่คือสถานการณ์สมมุตินะครับเราก็กลับบ้านใช่ไหมฮะบ,บางคนไปทํางานแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเสร็จแล้วก็กลับบ้านเพื่อมาทําอะไรครับเพื่อมาใช้ชีวิตส่วนที่เหลือของเราทําสิ่งอื่นๆถูกไหมอาจจะเป็นเลี้ยงลูกนะครับ ไปดูหนังฟังเพลงอะไรก็ว่าไปเนาะไปเที่ยวอะไรก็ว่าไปนะครับพอเลิกงานแล้วเนี่ยกลับบ้านแล้วเราก็ไม่ได้อยากใช้ขับรถกลับไปที่ทํางานถูกไหมฮะเพื่อไปดูว่าออฟฟิศเป็นยังไงถูกไหมเพื่อไปดูว่างานไปถึงไหนแล้วใช่ไหมฮะเราไม่ทําครับเพราะอะไรเพราะมันไม่สมเหตุสมผลครับฉะนั้นเหมือนกันเลยครับคุณพี่เทศก็เหมือนงานประจําครับควรมีเวลาเข้างานและออกงานที่ชัดเจนคร่ยควรมีเวลาตอกบัตรเข้างานตอกบัตรออกงานชัดเจนถ้าสมมุติว่าเราเทศห้าโมง ถึงหนึ่งทุ่มผมขอเลยนะฮะให้เราเล่นแค่ช่วงเวลานี้ครับถามว่าทำไมโค้ชถ้าพี่ไปเล่นช่วงเวลาอื่นมันเปรียบเสมือนกับว่าพี่ไปทํางานแล้วพี่ถึงบ้านแล้วนะแต่พี่ยังขับรถกลับไปที่ออฟฟิศเพื่อไปดูว่างานเป็นไงเหมือนคนบ้าไหมฮะเหมือนครับแล้วมันจะไม่มีความสุขครับอิสระภาพมันจะไม่มีถูกไหมเหมือนพี่เป็นทาสออฟฟิศไปแล้วอะ่ะเนาะเพราะนั้นเหมือนกันเลยครับพี่ก็เป็นทาสฟฟลิกมันไม่เวลาครับต้องชัดเจนต้องหนักแน่นว่าเฮ้ยห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มจบคือจบ ถ้านอกเดือจากนี้ฉันจะไม่เปิดการาฟดูแล้ววันนี้เมื่อเช้าผมเทรดไปเทรดเดียวจบเลยฮะผมไม่เปิดการาฟดูอีกแล้วถึงดูผมก็ไม่ได้เข้าเทรดแล้วนะครับอันนี้คือในเรื่องของวินัยเนาะเราก็ต้องฝึกตรงนี้ด้วยนะครับฝึกให้เป็นมีเวลาเข้างานชัดเจนออกงานที่ชัดเจนแล้วชีวิตเป็นจะง่ายขึ้นนะครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมนโนกราฟตีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่่เเนนื้อหาีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่นะรร่อคะแปลๆ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปน ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่เป็นส่วนหนึ่งต้อใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พนก,นกา, the น,าน,น่งนทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมลายเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนับปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทาอะไรต่อมันต้องมีการพ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินเิเตเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปาัล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปากเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจินมีใช้เทนไลน์ line, อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการ ug, เทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ดตนวรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80จริง,รง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับนี้ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3ามสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,59 9บาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่75,99าเาบาทต้องบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงเนื้อหาหมลค่าย่างที่บอกครับว่า มันต้องหลักหมื่นโดยสามเนาะหมื่นห้าสองหมื่นมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้เพราะอยให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้การละเทียดกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก,ก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว้านลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ2 3เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมาราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่า มีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมารี q เควสมาขอร้องผมนาะว่าโคดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโคดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเวกเดือนนึงนแต่ว่าเดือนเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเอง นะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่7 5 9 9บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ Line ID ตรงนี้เลยนะ @mjopo ต้องมีแอดด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่เจอเนาะมีแอด้วยนะผมหรือจะสแกน QR c คโคตรงนี้ขวามือก็ได้ก็จะเจอเหมือนกันแล้วทักมาว่าสนใจ759 9รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะ ในแชทไลน์นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเพราะฉะนั้นลบกวนทักมาว่าสนใจ7 5 9 9ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้ย้ำครับตัท้ายถึงแค่3ามสิงหาคมน,านี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8ปดพันหบาทแล้วนะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากทั้นิ่นจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมานต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอััอันนนนเกกก่่าาาบบ้้งงอใหม็นะปปไปไ ไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิโดโรราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตานี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกลอปปิงป้งไปเรื่อเยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่สิาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตตทัักไลนนน์ส่ววะคคคครรัับบบผมมต้้้ออองขุณโโาากกๆที่ใหส ผมได้เรียนคลิปประดบการณเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดืเรงของไมล์เซ็ตในการเทรดทำให้ไม่เค,ครียดนะับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำกำไได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรูออ้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เ่เเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตัวนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหานี่มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อห แต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมวาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่า ผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหรดแล้วนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแลงท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอร์อสเซอร์วับนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ l ล ne ID@ MJ แอดเอ็มเจตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเค c o โคดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับรราาคขึ้นจิงๆ นะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องมือนให้บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้คนเนี้ยได้เรียนด้วยกันนะครับก็ต้องถามเดินดูก็ได้นะผมว่าเราเสียเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ2 0 0กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับสองดอลลาร์ตรงเนี้ยในตลาดฟอเร็กเราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่่่รู้้้เาาาตตองงจใหกกับลดแพว เพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อนเนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่ราคาจะ7จนะ็ดพันเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น8ปดพันรกบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบ,รบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่าแพงนะครับลองถามเองดูว่าเราจ่ายเงนินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ